และววันนี้ก็จะมีการถแถลงข่าวร่วมนะคะสำหรับพักเพื่อไทยด้วยนะคะรวมไปถึงพักฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งก็ประกอบไปด้วยพักอนาคตใหม่พักเสรีรวมไทยพักประชา,ชาชาติและพักเพื่อชาติประกาศจับมือการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้เวลา10นาฬิกาที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ aster, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางพลตารวจโทวิโรธเปาอินหัวหน้าพักรวมอ่านถแถลงการด้วยความเห็นต่อการจัดตั้ง ต่อการจัดการเลือกตั้งและจุดยืนการจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะสามารถรวบรวมเสียงจากพักการเมืองได้376เสียงค่ะนะคะ376เสียงของพักเพื่อไทยเนี่ยหมายความว่าเพื่อไทยต้องไปกวาดที่นั่งสสพักอื่นที่ไม่ใช่พักพันธมิตรของพลังประชารัฐมาได้ทั้งหมดเลยนะคะ,คะซึ่งนั่นหมายถึงไมายรวมถึงพักประชาธิปัตย์ด้วยจริงๆความคิดเห็นก่อนหน้านี้ของคุณกรณ์จติกะวันนิดเนี่ยบอกว่า ถ้ารวมกับเพื่อไทยยังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่มติของพักน,น,นะคะก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึง่งมาที่อีกหนึ่งข้วใหญ่ค่ะพักพลังประชารัฐนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงเลขาธิการพักบอกว่าตอนนี้มีการพูดคุยกับพักการเมือง บางส่วนแล้วนะคะขณะนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะมีความชัดเจนในเร็วนี้ด้วยขณะนี้ยังมีเวลาอีกเป็นเดือนจึงขอเวลาพูดคุยและให้ทุกฝ่ายได้ตัดสินใจและต้องรอดูผลการสรุปคะแนนจากกะกะตะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าพักพลังประชารัฐได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุดจากทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าได้เสียงสนับสนุนมากเพียงพอมีความชอบธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าพักพลังประชารัฐจะไม่เอาตำแหน่งนายกไปแรกเพื่อที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลนะคะขอให้สบายใจยังไม่ต้องเร่งรีบกัน